ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งบรรยากาศของทางมอเตอร์เวย์จากถนน201อยู่แถวแถวสีคิ้วนะครับกำลังสีเลี้ยวไปขึ้นมอเตอร์เวย์สายอีสานนะครับนี่เป็นทางขึ้นไปนะครับที่เขาเฮ็ดให้ขึ้นเป็นทางชั่วคราวนะครับจากถนนหมายเลข201ผมมาจากจังหวัดชัยภูมิสิไปกรุงเทพนะครับเป็นมอเตอร์เวย์สายอีสานมื้อนี้ก็สิบรรยายเป็นสำเนียงไทยอีสานนะครับให้พี่น้องฟังกันพอดีว่าเห็นบรรยากาศมันสวยงามนะครับร่มรื่นใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าเขียวงามสบายตานะครับทางก็ดีนะครับทางที่แลนเข้ามาเป็นทาง2เลนวิ่งสวนนะครับอาจจะบ่แม่นทางเข้าตัวจริงนะครับทางเข้าตัวจริงนี่ที่เป็นด่านเก็บรับบัตรแล้วก็ด่านรับจ่ายเงินนะครับยังเฮ็ดบ่เสร็จยังทําบ่เสร็จนะครับผมออกมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับมาทางถนนหมายเลข201ผ่านภูเขียวแกงข้อจตุรัสชัยภูมิด่านขุนทดตอนนี้ก็ตรงจุดนี้นะครับที่เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับที่เป็นทางด่านหน้านะครับที่ยังทำบ่ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นสีคิ้วนะครับตรงนี้ถ้าเฮาออกซ้ายเฮาก็สิไปเข้าตัวเมืองโคราชนะครับไปทางข้ามทะเลนะครับข้ามทะเลสอถ้าตรงมาทางนี้ก็สิไปกรุงเทพไปสระบุรีกรุงเทพนะครับนี่ด้านหน้านี่ก็เป็นมอเตอร์เวย์นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะครับก่อนที่สิมาฮอดตรงนี้ก็ฝนตกตรงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาะนี่คือทางขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้เพิ่นเปิดให้ใส่ฟรีไปจนกว่าสิเปิดใส่จริงนะครับตอนนี้ก็ทดสอบให้รถแล่นกันได้แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาไปขามามาเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันนะครับขี่ฟ้าก็งามงามมื้อนี้ของฟ้าก็สวยงามแต่ว่าภาพก็อาจสิย้อนสอนได้จักหน่อยนะเวลาตอนนี้ก็บ่าย2นะครับออกมาจากชุมแพก็11โมงมาฮอดชัยภูมิมาสีคิ้วก็2ชั่วโมงกว่านะครับนี่กับบ่าย2กลัวๆไม่รู้ว่าเพิ่นสิเปิดให้ใส่จริงหรือว่าเก็บเงินตอนใดนะครับตอนนี้ก็แลนใส่ฟรีไปก่อนทางถนนหนทางนะครับในประเทศไทยหรือที่สวรรค์นะครับสวรรค์บนดินของชาวต่างชาตินะครับสำหรับประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศถนนหนทางในไทยก็ผู้ใดมาเห็นก็สะอื้นสะอ่อนนะครับทางมันสะดวกสบายเพราะว่าที่เป็นทางที่แลนปกตินะครับแลนฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินหรือว่าทางมอเตอร์เวย์หรือว่าทางด่วนนะครับว่าถนนหนทางนี่ดีนะครับแลนสบายอันนี้ก็แลนแบบนิ่มๆกันเลยนะครับนี่เป็นคอนกรีตนะครับมาตรฐานการก่อสร้างของถนนในประเทศไทยนะครับสองข้างทางก็ร่มรื่นนะครับเป็นป่าเป็นไร่นะครับเป็นไร่มันเป็นทงไฮทงนาก็สิมีภูเขานะครับทั้งไปอีกจักหน่อยก็สิเห็นภูเขา
อยู่แถวๆใกล้ๆกับเขื่อนลับตะคองนะสำหรับทางด่วนมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะครับขึ้นจากซีคิวลัดไปตรงถนนมิตรภาพนะครับแถวๆทับก่อนถึงทับกวางนะครับประมาณ35กิโลเมตรจากซีคิวถนน201นะครับรถก็แล่นกันบ่ค่อยหลายปานใดนะครับเพราะว่าบ่แม่นช่วงเทศกาลนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ประมาณบ่าย2นะครับนี่จุดนี้ก็เป็นภูเขานะครับภูเขาที่บ่สูงปานใดนะมันก็เกตออกนะครับตัดภูเขาออกมาเดี๋ยวไปข้างหน้าปุ๊บนะครับก็จะเห็นเป็นภูเขานะครับแล้วก็สิมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานธรรมชาตินะครับสำหรับผู้ใดที่ได้มาเห็นนะครับมาใส่บ่ว่าที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทางฝรั่งนะครับที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยเห็นถนนหนทางแบบสิบ่อยากเสื่อนะครับว่าประเทศไทยสิพัฒนาได้ขนาดนี้นะครับถนนหนทางสะดวกสบายนะครับไปสำหรับถนน201นี่ก็เป็นถนน4เลนนะครับแล่นจากสีคิ้วไปพุ่นเลยฮอดจังหวัดเลยนะครับบ้านผมก็อยู่อำเภอชุมแพนะครับผมก็ใส่เส้น201ลัดไปจากชัยภูมิลัดไปออกชุมแพนะครับภูเขานะครับภูเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับป่าใหม่ก็ยังถือว่าเขียวนะครับสีบ่มีภูเขาหัวล้นนะครับเพราะว่าป่าใหม่ของประเทศไทยนี่อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นป่าสงวนเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดพักรถสิมีห้องน้ำมีร้านอาหารมีปั๊มน้ำมันปั๊มชาร์จรถไฟฟ้านะครับด้านซ้ายแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้มีหลายบ่ทันได้มีครบนะช่วงนี้ก็อาจจะมีแค่ร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำนะครับสำหรับให้เฮาพักรถเป็นจุดพักรถนะครับการแล่นกันฟังละ2เลนนะครับสำหรับทางมอเตอร์เวย์พร้อมกับไหลทางนะครับเขาก็เขียนป้ายไว้ว่าแล่น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าใส่ความเร็วกันอยู่ประมาณ120 103นะครับถ้าเขาแล่นซ่าหลายเขาก็รถคันหลังมาก็มาจี้มาจี้ตูดเราก็ต้องได้เร่งความเร็วนะครับฟังซ้ายนะครับก็จะเห็นเป็นภูเขานะครับภูเขายาวไปเลยนะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินะครับของประเทศไทยก็มีหลายนะมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่นะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์บ่มีการตัดไม้ทำลายป่านะครับบ่มีการสัมปทานแล้วตอนนี้นะครับสำหรับป่าใหม่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเห็นก็บ่ต้องถึงกับไปเที่ยวกรุงเทพหรือว่าเห็นตึกสูงนะครับแค่ได้เห็นธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์นะครับสองฝั่งทางต้นไม้นะครับต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับที่ได้มาเห็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามามีต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันต่อจากคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ